ผู้อย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงท้ายเบรกที่แล้วว่าจะพาไปดูข้าราชการที่คนไทยที่ได้ดูคลิปแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันอยากได้ไปอยู่ที่บ้านของฉันไปอยู่ที่ตำบลของฉันไปอยู่ที่อำเภอของฉันอยากได้ข้าราชการแบบนี้จริงๆต้องหล่อแน่เลยขนาดนั้นเลยคุณอินอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมดูคลิปผมยังถูกเฮ้ยเฮ้ยแจ๋วว่ะมันต้องมีอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคุณดีมเขาคือเป็นอะไรอ่ะโดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจเรื่องของการประมูลงานสร้างงานเนี่ยมันก็อาจจะมีข่าวที่อาจจะเป็นด้านลบพอสมควรทีเดียวนะครับในเรื่องของการตรวจอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยแต่ว่าข้าราชการคนนี้เขาโอ้โหต้องใช้คำว่าเป็นข้าราชการฮาร์ดคอร์เวลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องของการทุจริตตรวจสอบการรับงานว่ามันถูกต้องเหมาะสมกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากหยาดเหงื่อภาษีของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าไปดูคลิปนี้กันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณชอบข้าราชการแบบนี้หรือเปล่าฮัทแต่ฮัทคอเนาะฮัทคอยังไงอะงานแก้ไขก็คืองานแก้ไขอันนี้ไม่ใช่งานแก้ไขครับคืองานยังไม่เสร็จครับเข้าใจอยู่ครับถ้างานแก้ไขคือส่งมอบแล้วมาแก้ครับเอาชัดๆครับอันนี้ไม่ใช่แก้ไขอันนี้คืองานยังไม่เสร็จครับไอตอนเทมเนื้อเดียวกันไงมันคือเนื้อเดียวกันอยู่แล้วจะถามว่าจอดซ้ายจอดขวาอยู่นะจอดซ้ายจอดขวาอย่างนี้มันไม่เล้าอีกมันไม่รู้เพราะว่ารอให้เล้ามันก็ไม่รู้ไงต้องถามว่าไอเนี่ยช่างบอกว่าได้หรือเปล่าวิธีการช่างได้หรือเปล่าต่อแบบนี้เป็นเนื้อเดียวกันไหมได้ความแข็งแรงได้ไหมแล้วแต่ไงช่างก็รับรองว่าเป็นช่างคุมงานใครคุมงานล่ะต้องมีวิธีคุมงานกับรายงานว่าได้ไม่ได้จอดสองนาทียาเงี้ยมันจะอยู่ว่ายาทำไมยังไงมันก็เหมือนเดิมไม่ต้องใส่ไปทำไมอ่ะถูกไหมใส่แล้วมันจะอยู่ไหมพอครั้งก็เห็นแล้วนะเซ็นเบิกจ่ายก็ไม่รู้นะพอครั้งธุรกิจกรรมการตรวจก็เบิกนะครับของการพูดคุยเมื่อครั้งที่ทางข้าราชการท่านนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานนะครับที่บรรดาเอกชนต่างๆเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานราชการให้มาซ่อมแซมบำรุงแก้ไขปัญหาต่างๆตามชุมชนต่างๆคุณไหนแน่เขาก็โอ้โหลักษณะการพูดกันจาค่อนข้างขึงขังและดุดันเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะครับข้าราชการท่านนี้ชื่อว่าคุณกุลภาคเดียวเป็นผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับคลิปเนี่ยที่มันเป็นตัวนี่เห็นไหมคือเมื่อสักครู่นี้จะเห็นวิธีการเหมือนว่าคุยนะกับไม่แน่ใจเป็นผู้รับเหมาหรือว่าคนที่รับงานมาแต่ว่าเราได้ยินแต่เสียงแต่พอนี่ดูเป็นภาพลักษณะของการตรวจงานเนาะตรวจงานดูว่ามันมีอะไรที่แคะแกะเกากันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองเลยนะครับตรวจสอบละเอียดมากใช่คือคลิปเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นเนี่ยคือมีการเผยแพร่นะครับลงในเพจ Facebook ของศูนย์ข่าวภาคอีสานของสำนักข่าวไทยของเราผ่านไปเพียงแค่5วันคือไอ้ลักษณะของการทำงานของข้าราชการแบบนี้ยอดวิวมันไม่ได้เยอะแต่เห็นลักษณะการทำงานของคุณกุลเนี่ยโอ้โหคุณ5วันคนเข้ามาดูล้าน600,000วิวโอ้เรียกว่าเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากก็เลยเข้ามาดูเยอะหน่อยนี่เหรอใช่ครับโอ้หาชมได้ยากยิ่งครับมีคนบอกว่าผมเนี่ยดูไป5รอบผมชอบท่านพูดมากครับครับมันต้องอย่างนี้สิตัวแทนประชาชนอยากให้มีข้าราชการทำหน้าที่ตรงไปตรงมาแบบนี้และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแบบนี้ทุกคนชื่นชมท่านผอ.ครับคนที่กล้าพูดกล้าทำแบบนี้เหมือนที่คุณหน่อยแน่บอกเลยว่ามันหายากสุดๆจริงๆขอให้ความดีคุ้มครองท่านขอให้เจริญเจริญนะพ่อหนุ่มนี่เขาว่าสั้นว่าสั้นอันนั้นต้องบอกท่านนิดนึงนะคะว่าที่เห็นนี่คือท่านเป็นผอ.ปปช.ขอนแก่นนะไปพร้อมกับทางเจ้าพนักงานป้องกันทุจริตใช่ไหมคะไปตรวจสอบเนี่ยผู้รับเหมาตามสถานที่ต่างๆนี่แหละที่ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานราชการเนี่ยผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะท่านผอ.กุลเนี่ยท่านผอ.กุลเขาก็ชี้แจงว่าไอ้การลงมาทำหน้าที่ในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เข้ามาข่มขู่หรือว่ามาจับผิดแต่ลงมาในฐานะให้กำลังใจช่วยแนะนำและเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่วนที่โวกเวกวายวายเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่ทำไปเนี่ยเพราะเป็นห่วงเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนนะผอ.แกบอกว่าคุณไอ้ที่คุณทำแบบนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีใครร้องอ่ะคุณก็โชคดีไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้ามันมีคนฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ย
คุณอาจจะซวยได้เนี่ยเห็นไหมเข้ามาเขาแสดงท่าทีเพื่อความเป็นห่วงว่ากันตามเนื้อผ้าว่าอย่างนั้นนะครับโอ้นี่แล้วไม่ได้มีแค่รอบเดียวด้วยนะเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนอีกวันนึงดุลหลากหลายงานเลยทีเดียวหลากหลายผู้รับเหมาก็เนี่ยก็ได้รับการตรวจจากผอ.กุลไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับข้าราชการไทยใครที่รู้สึกว่าหมดหวังท้อแท้หมดกำลังใจกับการทำงานของข้าราชการไทยอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าคนดียังมีอยู่ในแวดวงข้าราชการไทยนะครับข้าราชการแบบนี้ต้องปรบมือชื่นชมปรบมือ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 สุดยอดขอบคุณมาก